สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถเมย์คนึงนิดไม่ไว้หน้าผู้ใหญ่ถามแรงตอบหน้าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่มีคนอบรมเหรอหลังมดดำขชภาพลิกลิ้นออกตัวแทนเรียกได้ว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเรื่องราวบานปลายไปถึงพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำขชภาที่ได้เล่าว่าที่ผ่านมาได้โทรประชุมสามสายระหว่างตนเองเจนนี่และหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยต้นถามเจนนี่ว่ามีเงินเท่าไหร่เจนนี่บอกว่าก็พอมีอยู่ต้นจึงบอกให้เจนนี่ไปเบิกเงินมา1ล้านบาทแล้วเอาไปเคลียร์หลังบ้านเอาไปให้พ่อแม่น้องก้าวซะจะได้ไม่ต้องเป็นหมาแต่เจนนี่ตอบมาแบบยืนยันว่าหนูไม่ผิดจะไปให้เงินเขาได้ยังไงซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วเพราะเขาจะฟ้องแล้วอีกทั้งงานนี้นักแสดงพิธีกรสาวรถเมย์คนึงนิดก็ทนไม่ไหวได้ถามตอกหน้าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่มีผู้ใหญ่คอยบอกเหรอปมโกงเงินน้องก้าวเกิกพลซึ่งรถเมย์คนึงนิดถามว่ามีใครดูแลน้องเจนนี่ที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลในค่ายบ้างไหมบางทีน้องยังเด็กบางทีในการพูดจาหรือออกมาพูดอะไรกับสื่ออะไรหลายๆอย่างบางทีควรมีผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมาให้คำแนะนำมันอาจจะดีกว่านี้โดยชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชอบที่รถเมย์ถามว่านางไม่มีผู้ใหญ่คอยบอกเหรอและรถเมย์พูดถูกต้องมีผู้ใหญ่มาสอนนางในการพูดอีกด้วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ